ยืนนานไม่ไหวกล่าวถ้าเท่านั้นแหละจ้างห้อยอะไรบ้างเย็นอะไรอย่างเย็นกันนะตรงนี้น้ำแข็งแห้งฝนตกอะไรนะครับแพะแบบท่วมล่ะกราบเรียนพระเดชพระคุณพระเทพวัชระปฏิภาณรักษาการเจ้าวาดวัดประสาทนิกรเจ้าคณะจังหวัดชุมพรที่เคารพอย่างสูงท่านสาธุชนผู้มีความใฝ่ธรรมทุกท่านวันนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้มาประชุมพร้อมกันเพื่อบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลเป็นทักษิณานุปทานอุทิศแก่คุณแม่มนูนอรุณรักคุณแม่มนูนอรุณรักถือว่ามีอายุยืนสมัยก่อนพระเดชพระคุณพระราชยานกวีเมื่อท่านเข้าอายุ80ท่านก็บอกว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระชนมายุ80ปีนั้นเมื่อพระเดชพระคุณอายุถึง80ท่านก็บอกว่าที่เหลือนั้นเป็นกำไรเพราะว่าอย่างต่ำก็อายุถึงพระพุทธองค์คุณแม่อายุได้ถึง87ปีก็ถือว่าจัดเข้าในผู้มีอายุยืนในจุลกัมมะวิพังคสูตรซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงเหตุปัจจัยแห่งความเป็นผู้มีอายุยืนไว้ว่าในชาติปางก่อนเป็นผู้ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นเหตุที่มีอายุยืนเป็นผู้มีโรคน้อยก็เพราะว่าได้เป็นผู้มีความเมตตากรุณาในสัตว์ทั้งหลายอันนี้ก็กล่าวเหตุตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้เพื่อจะได้เป็นที่รู้กันเป็นที่ทราบกันของพุทธบริษัทถึงเหตุแห่งความเป็นผู้มีอายุยืนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยแสดงเอาไว้การเกิดเป็นมนุษย์ยากเกิดแล้วรอดยากเกิดแล้วได้พบพระพุทธเจ้ายาก
เกิดแล้วได้มีโอกาสฟังธรรมญาติอย่างไรก็ตามพวกเราทั้งหลายพี่น้องพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่มานั่งอยู่ที่นี่ถือว่าทุกคนโชคดีสี่ชั้นชั้นที่หนึ่งได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเพราะเหตุแห่งการเกิดเป็นมนุษย์นั้นประกอบด้วยกุศลกรรมบถ10และศีล5กุศลกรรมบถ10ประกอบไปด้วยเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติผิดไปในกามเว้นจากการพูดเท็จเว้นจากการพูดคำหยาบเว้นจากการพูดส่อเสียดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อเว้นจากความโลภอยากได้ของเขาเว้นจากพยาบาทคิดปองร้ายเขาไม่มีมิจฉาทิฏฐิเห็นถูกตามทำนองคลองธรรมแล้วก็บวกกับศีลห้าเราจึงได้อัตภาพเป็นมนุษย์หรือเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นโชคชั้นที่หนึ่งเราได้ก้าวข้ามความลำบากถ้าผิดพลาดไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายทุกขติวินิบาตแต่เราอยู่ในทางแห่งความเป็นมนุษย์อันเป็นทางที่ประเสริฐที่สุดนั่นคือเราจะไปนรกก็ได้ไปสวรรค์ก็ได้หรือไปนิพพานก็ได้เรามาอยู่ในทางสามแพร่งนี่บางสูตรได้กล่าวกันว่าหากจะมีใครหมดอายุในเทวดาต้องมาเกิดในโลกมนุษย์เทวดาต่างแสดงความยินดีเพราะโลกมนุษย์เป็นสถานที่ที่จะปฏิบัติธรรมแล้วก็หลุดพ้นได้แม้แต่พระโพธิสัตว์เมื่อมาบังเกิดในชาติสุดท้ายเป็นสิทธัตถะแล้วก็มาจากสวรรค์ชั้นดุสิตเป็นพระโพธิสัตว์ก็มาเกิดเป็นมนุษย์บำเพ็ญเพียรจนได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโชคดีชั้นที่สองนั่นก็คือว่าได้รอดเพราะว่าชีวิตของเรานั้นไม่เท่ากันเรียกว่ามีวิบากไม่เท่ากันบางคนเสียชีวิตตั้งแต่อยู่ในครรภ์บางคนในวัยเด็กก็เสียชีวิตบางคนวัยกลางคนก็เสียชีวิตวัยหนุ่มวัยสาวเสียชีวิตฉะนั้นความตายจึงเป็นของไม่เที่ยงไม่เที่ยงแท้แน่นอนก็คือไม่สามารถจะบอกได้ว่าอายุของมนุษย์จะเสียชีวิตเมื่ออายุเท่าไหร่นั่นคือความไม่แน่นอนไม่ทราบได้ว่ามนุษย์จะป่วยไข้เมื่อไหร่จะเสียชีวิตเมื่อไหร่บังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้อาตมาไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกามีหลวงพ่อองค์หนึ่งเรียกว่าด็อกเตอร์วิเวกานันทะก็เป็นพระที่มีปฏิปทาดีแล้วก็ไปตั้งแต่ยุคต้นๆของการสร้างวัดที่อเมริกาท่านอธิษฐานตลอดว่าขอตายที่อินเดียพอออกพรรษาจากอเมริกาท่านก็จะกลับมาอินเดียแล้วก็ไปไหว้สังเวชนียสถานอยู่ตลอดใกล้พรรษาก็ไปอเมริกาแล้วก็ท่านก็คิดว่าพอเลย80ก็กำลังจะกลับจากอเมริกามาอยู่อินเดียที่ท่านรัก
พราะเป็นดินแดนพระพุทธองค์แต่ว่าบังคับไม่ได้ในที่สุดอยู่มาวันหนึ่งลูกศิษย์ของท่านขับรถไปพาไปฉันน้ำปานะที่บ้านขณะที่เลี้ยวสี่แยกก็ถูกรถอื่นมาชนในฝั่งท่านแล้วก็มีการเรียกเฮลิคอปเตอร์มาช่วยทันทีสุดท้ายท่านก็มรณภาพกลางอากาศนั่นคืออยู่บนเฮลิคอปเตอร์ก็มรณภาพทั้งที่เดิมก็อินเดียอินเดียอินเดียหายใจเข้าหายใจออกอีกรูปหนึ่งลูกศิษย์ของพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ซึ่งเป็นพระที่ปฏิบัติดีเรียกว่าทุกคนรักแล้วก็เคารพท่านท่านก็ดูแลหลวงพ่อมาตั้งแต่เป็นพระหนุ่มจนเป็นพระราชาคณะนำญาติโยมไปกราบสังเวชนียสถานก่อนจะขึ้นเครื่องกลับก็รู้สึกปลื้มใกล้จะขึ้นรถแล้วก็ไปขึ้นเครื่องอีกสักสองชั่วโมงยังคิดถึงต้นสีมาโบขอกลับไปไหว้อีกครั้งพอไหว้ต้นสีมาโบเสร็จกลับมาที่กุฏิแน่นหน้าอกก็พยายามจะเรียกรถมาแต่ท่านก็มรณภาพก่อนอันนี้ถือว่าท่านไม่ได้ตั้งใจที่จะไปมรณภาพที่อินเดียแต่มันมีเหตุปัจจัยเพราะนั่นนี่คือความไม่แน่นอนของการที่ว่าเราเกิดมาแล้วจะเสียเมื่ออายุเท่าไหร่อาจจะป่วยเมื่ออายุเท่าไหร่จะหายเมื่อไหร่อันนี้คือความไม่แน่นอนแต่อย่างไรก็ตามพวกเราที่นั่งอยู่ที่นี้ก็ถือว่าเป็นคนโชคดีอีกชั้นหนึ่งชั้นที่สองต่อไปโชคดีชั้นที่สามก็คือว่าการบังเกิดมาของพระพุทธองค์จะต้องหนึ่งพุทธันดรนี่ของเราก็ได้รับการสั่งสอนกันมาว่าในพุทธันดรนี้อาจจะมีอายุของพุทธศาสนา 5,000 ปีเนี่ยเป็นโอกาส 5,000 ปีถ้าหมดจากนี้แม้แต่คำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิก็จะไม่ได้ยินจะอันตรธานหายไปหมดชั่วคราวจนกว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ต่อไปคือพระศรีอริยเมตไตรจะมาบังเกิดเอาทีนี้ถ้าเราดูตอนนี้เราเกิดกันกึ่งพุทธกาลเนี่ยกึ่งพุทธกาลอาตมาคุณธีรพลอรุณรักษ์แล้วก็วันนี้เจ้าภาพปราสาทนิกร14คือจบชั้นป.7ตอน2514มากันหลายคนอาตมากราบเรียนพระเดชพระคุณว่าในมนต์ท่านพูดธรรมะเพราะผมมาเป็นเจ้าภาพพระเดชพระคุณบอกว่าในมนต์พูดธรรมะเพราะท่านจะแสดงธรรมคืนสุดท้ายอันนี้ก็เรียกว่ารุ่นเดียวกันแล้วก็ญาติโยมทั้งหมดเนี่ยได้ว่าหน้าสิบหลังสิบก็พอใช้ได้เรียกว่าเกิดในกึ่งพุทธกาลคือเราเข้ากลางพอดีเลยที่ศาสนากึ่งพุทธกาลเนี่ยเราน่าจะเรียกว่ารุ่งเรืองที่สุดที่เราจับเอาตัวธรรมะเนี่ยเพราะว่าถ้าเราดูตัวศาสนาเนี่ยมันก็รุ่งเรืองสี่ตัวด้วยกันจับได้หนึ่งศาสนธรรม 2. ศาสนบุคคล 3. ศาสนวัตถุ 4. ศาสนพิธีนะเราก็วางแล้วจะเป็นตัววัดได้ตัวที่1ตัวศาสนธรรม
มีครูบาอาจารย์ที่แสดงธรรมเก่งเยอะมากตั้งแต่ในยุคต้นๆพวกเราหลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อปัญญานันทะหลวงพ่อพระราชยานกวีหลวงพ่อชาหรือสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เรียกว่านักปราชญ์แน่นๆมาอยู่ตอนนี้แล้วเราก็ได้อ่านหนังสือกันถือว่าสุดยอดแต่ตอนนี้ที่ไหนได้สิบกว่าปีที่ผ่านมาธรรมะของอาจารย์ดีๆที่เราไม่เคยได้ยินถูกส่งขึ้น YouTube ถูกส่งขึ้นในเว็บไซต์ต่างๆหลวงพ่อซึ่งมีปฏิปทาดีๆคนก็หาทุกรูปแบบที่เรียกว่านำมาใส่ให้เราได้ศึกษากันแล้วก็มีหลายแบบมี YouTube หรือว่ามีเป็นวิทยุธรรมะเล็กๆมีตั้งพันเรื่องอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยธรรมามองว่าศาสนธรรมรุ่งเรืองสูงสุดจากการที่เราสืบทอดตั้งแต่มุขภาฐะมาสู่ภาษาบาลีที่จารย์ลงไปเมื่อหลังพุทธกาล500ปีแล้วก็มาจนถึงคัมภีร์ไบลานต่างๆมาถึงจนกระทั่งมีแผ่นซีดีระยะหนึ่งแล้วก็ปัจจุบันนี้เรามีพระไตรปิฎกหลายภาษาหลายขนาดที่ปรากฏขึ้นนี่เรามองถึงตัวความเจริญด้านศาสนธรรมแล้วก็แพร่ไปทั่วโลกเป็นประวัติศาสตร์เกือบจะทุกภาษาและปัจจุบันนี้อาจจะกล่าวได้ว่าทุกภาษาพอเราขึ้นภาษาบาลีปุ๊บขึ้นภาษาอังกฤษปุ๊บแปลใส่ทันทีจะแปลเป็นภาษาอะไรก็ได้อาจจะกล่าวได้ว่าพระพุทธศาสนาพร้อมที่จะถูกแปลได้ทุกภาษาในนาทีนี้ในนาทีนี้เทคโนโลยีสูงสุดเพราะฉะนั้นก็ความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยอาตมาภาพนั่งแสดงธรรมอยู่ตรงนี้พร้อมๆกันกับที่อเมริกาคนอเมริกาก็เพิ่งสว่างก็เคยชมรายการธรรมทานที่วัดพุทธปัญญาตอนนี้ก็ชมพร้อมกันที่นี่สองทุ่มที่โน่นหกโมงเช้าพอดีในแง่ของการแสดงธรรมต่อไปนี้จำนวนไม่เท่าไหร่แต่ว่าในจำนวนข้างหน้าเนี่ยไม่ต้องเยอะแต่ถ้าออกอากาศแล้วก็จะมีผู้ฟังเยอะนี่เพราะฉะนั้นพระธรรมเจริญสูงสุดในศาสนธรรม ต่อไปศาสนบุคคล ศาสนบุคคลก็มีการศึกษาที่ดีที่มีการพัฒนาอย่างสูงทั้งโรงเรียนบาลีโรงเรียนปริยัติสามัญแล้วก็มีถึงปริญญาเอกสาขาพุทธศึกษาและสาขาอื่นซึ่งถือว่ามีความเจริญสูงสุดแล้วก็อย่างการเรียนปริยัติธรรม9ประโยคสมัยก่อนประมาณกึ่งพุทธกาลจะได้ปริยัติ9ปีละ1หรือ2องค์เช่นตั้งแต่ท่านเสถียรพงศ์วรรณปกสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์บางปีได้องค์เดียวเช่นปีที่พระธรรมธีรราชมหามุนีสอบปริยัติธรรม9ประโยคท่านนั่งสมาธิทั้งวันแล้วเขาเล่าตรงที่กวดข้อสอบว่าได้ส่งลงตะกร้าไป2ครั้งคือปีนั้นเหมือนจะไม่ได้ก็เลยท่านนั่งสมาธิทั้งวันท่านก็ได้ปริญญา9มา1รูปทั้งประเทศแต่ปัจจุบันนี้ปริญญา9เนี่ยวัดโมลีโลกยารามวัดเดียว25ในรวมแล้วได้ปีละ670อย่างนี้เป็นต้นนี่คือเจริญรุ่งเรืองมากแล้วเมื่อก่อนคิดว่าท่านเจ้าคุณประยุทธ์หรือราชบัณฑิตเสถียรพงษ์เนี่ยสุดยอดมากเป็นปริญญาธรรม9ประโยคในรัชกาลที่9ทั้งสองท่านเนี่ย
เมื่ออายุ20หรือ21ปีแต่ปีนี้ปีที่แล้วเนี่ยแต่ปีนี้มีปริยัติธรรม9ประโยคเมื่ออายุ17ปีเพราะฉะนั้นบางปีเขาก็ต้องคือถ้า20หรือ21ในหลวงจะถวายการอุปสมบทแต่ตอนนี้จบป.9แล้วรออีก 2-3 ปีให้อายุ20นี่ก็คือความเจริญรุ่งเรืองในตัวศาสนบุคคลต่อไปก็เรื่องของศาสนวัตถุเราก็เห็นของสวยงามหรือเรียกว่าพุทธศิลป์นานาชาติหรือว่าทุกหนทุกแห่งแล้วก็ตัวศาสนพิธีที่เราเรียกว่าวัฒนธรรมเช่นของเราประเพณีแห่พระแข่งเรือก็มีรากมาจากเรื่องของการทำบุญเนี่ยพระเดชพระคุณได้ให้สัมภาษณ์สถานีอสมทเอาไว้ว่างานแห่พระแข่งเรือคือการทำบุญคือความสามัคคีคือความดีอันนี้ถ้าฝั่งของเราเรียกว่าสูงสุดที่สุราษฎร์ด้วยก็มีรากฐานมาจากเทโวโรหณะคือพระพุทธองค์เสด็จลงจากสวรรค์ไปโปรดพระพุทธมารดาแล้วก็ตัวศาสนพิธีหรือตัววัฒนธรรมตัวนี้ก็กระจายกันไปนอกจากนั้นวันสำคัญทางศาสนาเช่นเข้าพรรษาก็ยกให้จังหวัดอุบลสกลนครนครพนมเนี่ยเหล่านี้ถ้าตายายก็เรียกว่า14จังหวัดภาคใต้เพราะนั้นจะเห็นได้ว่ามาจากธรรมะตัวเดียวก็เรียกว่าอาจจะเรียกว่าเป็นกิ่งก้านสาขาของตัววัฒนธรรมก็ได้ศาสนธรรมก็ได้ทั้งหมดทุกสิ่งก็เพื่อที่จะตอบสนองเผยแผ่กระจายพระพุทธศาสนาหรือตัวศาสนธรรมงั้นคนรุ่นพวกเราหรือว่าคนอายุร้อยปีแล้วก็ตามก็เชื่อว่าโชคดีได้เกิดมาได้พบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ไหนก่อนพระองค์จะปรินิพพานก็แสดงธรรมว่าธรรมะและวินัยจะเป็นครูของเธอทั้งหลายงั้นตอนนี้เราก็มีพระธรรมมีพระวินัยเราก็ยังอยู่กับพระองค์และพระองค์ก็เป็นอมตะพระพุทธเจ้าองค์อมตะคือเรียกว่าไม่มีวันตายอันนี้พวกเราก็ได้เฝ้าพระพุทธเจ้าตัวสุดท้ายก็คือการฟังธรรมเป็นสิ่งยากแต่พวกเราทั้งหลายก็ทำได้หลายท่านไปวัดทุกวันพระแปดค่ำได้ฟังธรรมก่อนเข้านอนได้ฟังธรรมฉะนั้นโชคสี่ชั้นที่ได้กันกับทุกๆคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วนั่นการที่อาตมาปรารภถึงคุณแม่มนูนซึ่งมีอายุยืนก็แต่ว่าคุณแม่ก็ได้รับโชคสี่ชั้นมาก่อนพวกเราแล้วและด้วยโชคสี่ชั้นนี้ท่านเป็นผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในธรรมดังที่องค์สมเด็จพระสัมมาเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าจิตเตอสังกิริเถสุขติปาติกังขาเมื่อจิตไม่เศร้าหมองสุขติก็เป็นอันหวังนั่นเองฉะนั้นเมื่อท่านเข้าอยู่ในธรรมะปฏิบัติธรรมะอุปถัมภ์ค้ำจุนวัดวาอารามทุกวัดทุกโอกาสขณะจิตแห่งบุญก็ถูกเก็บเอาไว้อยู่ทุกขณะเมื่อท่านได้จากไปเราจึงมีการตั้งศพบำเพ็ญกุศลเป็นเวลาถึง7วันทุกวันก็มีคนมาเรียกว่ามาอย่างมืดฟ้ามัวดินบุคคลเหล่านี้
มาในนามใดมาในนามญาติพระพุทธองค์ตรัสว่าวิสาสะปรมาญาติความสนิทสนมเป็นญาติอย่างยิ่งก็คือมาด้วยความสนิทสนมอายุท่าน87ปีคนก็มางานศพอย่างมากทุกวันทีนี้ผู้ที่มาในระวัยญาติในพุทธศาสนาก็แบ่งญาติเป็นญาติสายโลหิตพี่น้องนามสกุลเดียวกันเรียกว่าเกี่ยวพันคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าก็มีมากระจายไปต่อไปก็คือญาติโดยธรรมที่เรามีการบำเพ็ญกุศลที่พระท่านสวดโสยาติธรรมโมจะอยังนิทัสสิโตหมายความว่าที่จัดงานศพนั้นจุดประสงค์ประการที่หนึ่งเพื่อแสดงญาติธรรมคือมีพี่น้องกันโดยมีธรรมะเป็นสิ่งที่เหนี่ยวรั้งใจพระเดชพระคุณพระราชยานกวีเคยแสดงธรรมเรื่องญาติเอาไว้ว่าไม่ใช่ชาติไม่ใช่เชื้อถ้ามีความเอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้ออาตมาแม้เป็นชาติเป็นเชื้อหากไม่เอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้อในป่าท่านสาธุชนทุกท่านล้วนแต่มีความเอื้อเฟื้อธรรมะที่ทำให้คนเอื้อเฟื้อก็มีเมตตาและกะรุณาท่านทุกท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้มีความรักเคารพในคุณแม่เพราะคุณแม่มีธรรมะนะมีธรรมะมาก่อนแพร่กระจายไปยังลูกทายเทธรรมะไปสู่ลูกไปสู่หลานลูกหลานคุณแม่มีน้ำใจไปอยู่ที่ไหนเพื่อนก็ขยายกันจนวันนี้และตั้งศพ7วันจึงมากันโดยทั่วเพราะคุณแม่เป็นแหล่งกำเนิดแห่งธรรมะแหล่งกำเนิดนั้นก็คือเป็นพระพรหมของลูกนะอย่างที่ท่านทยาลุได้กล่าวไว้ว่าแม่คำนี้มีความหมายมีพระคุณมากมายหลายสถานแม่เป็นได้หลายสิ่งหลายประการเป็นธนาคารเป็นพระพรหมเป็นร่มใสคุณแม่เป็นหมดแต่เอามาอย่างเดียวก็พอคือเป็นพระพรหมพระพรหมก็คือประกอบไปด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาต่อลูกต่อหลานต่อญาติต่อมิตรต่อเพื่อนปฏิบัติอย่างดีอย่างมั่นคงเพราะฉะนั้นลูกจึงมีความรักแม่ดูแลแม่จนนาทีสุดท้ายเพื่อที่จะได้แสดงออกถึงความเป็นคนดีกตัญญูกตเวทีดังกลอนในท่อนท้ายๆว่าโอ้แม่จ๋าพระคุณแม่แผ่ปกเกล้าโอ้แม่จ๋าผู้เฝ้าเข้าเกื้อหนุนโอ้แม่จ๋าผู้เมตตาผู้การุณโอ้แม่จ๋าผู้ค้ำจุนไม่ห่างไกลน้ำใจแม่สะอาดแท้กว่าทุกสิ่งน้ำใจแม่สะอาดยิ่งกว่าสิ่งไหนน้ำใจแม่สะอาดเกินกว่าสิ่งใดน้ำใจแม่มีไว้เพื่อลูกเอ๋ยด้วยความดีของแม่ดังที่ได้กล่าวมาแล้วจึงแผ่ธรรมะไปสู่ดวงใจทุกดวงเมื่อทราบว่าแม่ต้องจากไปตามกฎแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาก็มาร่วมปลอบใจเจ้าภาพมาร่วมไหว้อาลัยมาร่วมบำเพ็ญบุญ
บำเพ็ญกุศลอุทิศให้ดังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ายามที่เรามีชีวิตอยู่นี้ทรัพย์ภายนอกทรัพย์สินเงินทองนำไปไม่ได้แต่สิ่งที่นำไปได้สองอย่างบุญและบาปเท่านั้นขณะเดียวกันถ้าถามว่าเราอุทิศส่วนบุญกันได้ไหมถ้าตอบตามตำราอย่างเคร่งครัดก็บอกว่าได้ตามคำที่ว่าอายัญจะโขทักขินาทินนาสร้างคำหิสุปฏิทิตาทีกรัตตังหิตายัสสะท่านัสโซอุปกัปปตินั่นก็หมายความว่าส่วนบุญที่เราทำตั้งไว้ดีแล้วในสงฆ์นั้นย่อมสำเร็จแก่ผู้ล่วงลับไปแล้วโดยฐานะก็แปลว่าบุญที่ทำส่งไปแก่ผู้ล่วงลับไปแล้วได้รับแน่นอนฉะนั้นภารกิจสองประการของท่านสาธุชนมาเพื่อเป็นกำลังใจแก่เจ้าภาพคนดีที่มีความกตัญญูกตเวทีและมาด้วยน้ำใจสร้างพลังแห่งความรักและสามัคคีให้ปรากฏณที่นี้ถ้าเราถามว่าจะดูศาสนาเจริญอย่างไรก็เจริญแล้วที่วัดปราสาทนิกรนาทีนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้เพราะธรรมะอยู่ที่กายวาจาและใจนั้นก็ขอเชิญชวนท่านสาธุชนทั้งหลายได้น้อมนำเอาบุญกุศลตั้งแต่บูชาพระรัตนตรัยตั้งแต่เจตนาสมาทานศีลเป็นบุญกุศลยิ่งแล้วขอให้ประมวลบุญกุศลที่ตั้งใจไว้ดีแล้วอุทิศแด่คุณแม่มนูนด้วยตั้งกลางจิตว่าหากท่านมีทุกข์ให้พ้นจากทุกข์หากมีสุขแล้วให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปในสัมปารยภพโลกสวรรค์ตามสมควรแก่ธรรมที่ได้ปฏิบัติดีแล้วสิ้นกาลละนานเทินขออำนวยพรให้ท่านสาธุชนทั้งหลายมีความเจริญรุ่งเรืองปลอดทุกข์ปลอดโศกปลอดโรคปลอดภัยกระทำการใดๆสำเร็จผลมีความสุขท่ามกลางญาติและฝูงชนไม่ยากจนมีทรัพย์พอก็สุขเอ่ย